ในปัจจุบันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอิสราเอลปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆบ่อยครั้งพวกเขามีความโดดเด่นหลายด้านเช่นการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับและการอัปเกรดขีดความสามารถเครื่องบินรบรุ่นเก่าๆให้มีความสามารถทัดเทียมกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่เป็นต้นแต่ในอดีตนั้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอิสราเอลมีความโดดเด่นและน่าสนใจไม่ได้น้อยไปกว่าปัจจุบันเนื่องจากในอดีตอิสราเอลคือชาติหนึ่งที่สามารถพัฒนาและผลิตเครื่องบินรบได้ในประเทศเช่นเดียวกับชาติมหาอำนาจในช่วงยุค1960อิสราเอลได้ทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านบ่อยครั้งในสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเครื่องบินรบรุ่นมิราจ3จากฝรั่งเศสที่ประจำการอยู่ในอิสราเอลได้มีชัยเหนือเครื่องบินรบที่ประจำการอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของอิสราเอลหลายครั้งโดยภาพรวมนั้นถือว่ามิราจ3ที่ประจำการอยู่ในอิสราเอลประสบความสำเร็จในการรบอย่างมากแม้ว่าในสงครามอิสราเอลจะสูญเสียเครื่องบินรบไปไม่น้อยเช่นกันก็ตามด้วยเหตุนี้อิสราเอลจึงชื่นชอบเครื่องบินรบที่ผลิตจากฝรั่งเศสอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามอิสราเอลมองว่าเครื่องบินมิราจ3บินได้ไม่ไกลมากนักทำให้ทำหน้าที่ในฐานะเครื่องบินโจมตีภาคพื้นได้ไม่ดีนักอิสราเอลจึงร้องขอให้ดาโซเอเวชั่นพัฒนาเครื่องบินรบที่สามารถบินได้ไกลขึ้นซึ่งดาโซเอเวชั่นบริษัททางด้านการบินและอวกาศชื่อดังของฝรั่งเศสจึงได้พัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่โดยการนำเอาเครื่องบินมิราจ3มาถอดระบบการบินบางส่วนออกและแทนที่ด้วยถังเชื้อเพลิงที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนี้ยังมีการขยายลำตัวเครื่องบินให้ยาวขึ้นอีกประมาณครึ่งเมตรและเครื่องบินดังกล่าวมีชื่อเรียกว่าเครื่องบินมิราจ5ซึ่งมันก็คือเครื่องบินมิราจ3ที่บินได้ไกลขึ้นมีบทบาทเป็นเครื่องบินโจมตีอิสราเอลได้เจรจาเพื่อที่จะนำเครื่องบินมิราจ5เข้าประจำการทดแทนเครื่องบินที่ตนได้สูญเสียไปในสงครามและพัฒนากองทัพให้ทันสมัยยิ่งขึ้นซึ่งผลจากการเจรจาทำให้อิสราเอลสามารถสั่งซื้อเครื่องบินมิราจ5จากฝรั่งเศสได้เป็นจำนวนมากถึงประมาณ50ลำในเวลาต่อมาในช่วงปลายยุค1960ฝรั่งเศสได้คว่ำบาตรอิสราเอลซึ่งเป็นผลมาจากการที่อิสราเอลได้บุกโจมตีเลบานอนทำให้ฝรั่งเศสหยุดการส่งมอบเครื่องบินมิราจ5ให้กับอิสราเอลแม้ว่าอิสราเอลจะได้จ่ายเงินในการซื้อเครื่องบินดังกล่าวไปแล้วก็ตามซึ่งเหตุการณ์นี้ได้ผลักดันให้อิสราเอลกระตือรือร้นอย่างมากที่จะพัฒนาและผลิตเครื่องบินรบในประเทศอิสราเอลนำโดย IAI บริษัททางด้านการบินและอวกาศชื่อดังของอิสราเอลได้เริ่มโครงการพัฒนาเครื่องบินรบแบบใหม่ในช่วงท้ายยุค1960โดยนำเอาข้อมูลและแนวทางการออกแบบเครื่องบินรบของฝรั่งเศสมาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเครื่องบินรบของตนซึ่งบางแหล่งข้อมูลอ้างว่าอิสราเอลได้ข้อมูลสำคัญของเครื่องบินรบมิราจ5มาไว้ในครอบครองโดยการใช้สายลับแต่บางแหล่งข้อมูลได้กล่าวหาว่าวิศวกรการบินและผู้ก่อตั้งบริษัททางด้านการบินและอวกาศชื่อดังของฝรั่งเศสได้มอบข้อมูลสำคัญดังกล่าวให้กับอิสราเอลด้วยตนเองแต่บางแหล่งข้อมูลก็กล่าวอ้างว่าอิสราเอลไม่ได้พัฒนาเครื่องบินรบใหม่แต่พวกเขาได้รับเครื่องบินมิราจ5จากฝรั่งเศสในสภาพอะไรและพวกเขาได้นำชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นมาประกอบในประเทศซึ่งสิ่งที่พวกเขาได้พัฒนาขึ้นมีเพียงระบบบางอย่างเท่านั้นแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรก็ตามอิสราเอลได้ผลิตเครื่องบินรบแบบใหม่ซึ่งภายหลังมาถูกเรียกว่าเครื่องบินเนเชอร์เป็นจำนวนมากเนเชอร์มันก็คือเครื่องบินมิราจ5เวอร์ชันอิสราเอลนั่นเองมีบทบาทเป็นเครื่องบินรบหลากบทบาทโดยภาพรวมเนเชอร์มีรูปร่างคล้ายกับเครื่องบินมิราจ5ของฝรั่งเศสแต่มีการติดตั้งระบบเอวิโอนิกที่พัฒนาขึ้นในอิสราเอลซึ่งเป็นระบบเอวิโอนิกที่เรียบง่ายมากๆติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวที่นำเข้าจากสหราชอาณาจักรและติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่อิสราเอลพัฒนาขึ้นเองในประเทศหากนำเครื่องบินเนเชอร์มาเปรียบเทียบกับเครื่องบินมิราจ5เนเชอร์จะมีความคล่องแคล่วน้อยกว่ามิราจ5แต่เนเชอร์จะสามารถบินได้ไกลกว่าและบรรทุกอาวุธได้มากกว่ามิราจ5ซึ่งตลอดสายการผลิตอิสราเอลได้ผลิตเนเชอร์มากถึง61ลำโดยแบ่งเป็นเครื่องบินรบจำนวน51ลำและเครื่องบินสำหรับฝึกจำนวน10ลำเมื่อหลายประเทศที่ตั้งอยู่รายล้อมอิสราเอลได้รับมอบเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆที่ผลิตจากสหภาพโซเวียตทำให้อิสราเอลกังวลอย่างมากว่าเครื่องบินที่ตนประจำการอยู่ในเวลานั้นอาจจะไม่มีขีดความสามารถมากพอในการรับมือกับเครื่องบินรบของประเทศเพื่อนบ้านอิสราเอลจึงได้เริ่มโครงการพัฒนาเครื่องบินรบแบบใหม่และอัปเกรดปรับปรุงเครื่องบินรบที่ตนมีอยู่เดิมซึ่งเครื่องบินรบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ภายหลังมันจะถูกเรียกว่าเครื่องบินคาเฟีย
คาเฟียเกิดขึ้นจากการที่ IAI บริษัททางด้านการบินและอวกาศชื่อดังของอิสราเอลได้นำรูปแบบของเครื่องบินมิราด5ซึ่งเป็นรูปแบบเครื่องบินรบที่อิสราเอลรู้จักเป็นอย่างดีนำมาติดตั้งระบบเอวิโอนิกที่พัฒนาขึ้นในอิสราเอลห้องนักบินมีการออกแบบใหม่ติดตั้งถังเชื้อเพลิงที่มีความจุเพิ่มขึ้นมีอุปกรณ์ลงจอดที่แข็งแรงขึ้นและที่สำคัญเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังจากสหรัฐอเมริการุ่น General Electric J79ซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกันที่สหรัฐอเมริกาติดตั้งให้กับเครื่องบิน F4 อันโด่งดังดังนั้นแม้ว่าคาเฟียจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเครื่องบินมิราด5ของฝรั่งเศสแต่คาเฟียมีขีดความสามารถสูงกว่าเครื่องบินมิราด5มากพอสมควรโดยภาพรวมคาเฟียเป็นเครื่องบินรบที่มีบทบาทเป็นเครื่องบินรบหลากบทบาทสามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ 2.3 มัคซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินรบเครื่องยนต์ในพ่นเครื่องยนต์เดียวที่ทำความเร็วได้สูงมากสามารถทำความเร็วได้ใกล้เคียงหรือทำความเร็วได้มากกว่าเครื่องบินรบขับไล่คลองอากาศเครื่องยนต์ในพ่น2เครื่องยนต์บางแบบที่ผลิตโดยชาติมหาอำนาจมีระยะการลบประมาณ 1,000 กิโลเมตรมีเพดานบินสูงสุดประมาณ 18,000 เมตรมีอัตราการไต่ระดับ233เมตรต่อวินาทีซึ่งตลอดสายการผลิตอิสราเอลได้ผลิตคาเฟียประมาณ220ลำอิสราเอลได้ออกแบบเครื่องบินใหม่เลวีโดยใช้การต่อยอดความรู้ที่ได้จากการพัฒนาเครื่องบินคาเฟียในอดีตและใช้แรงบันดาลใจจากเครื่องบินแบบ F-16 ที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาเลวีนั้นใช้ปีกรูปทรงสามเหลี่ยมซึ่งเป็นปีกในแบบที่อิสราเอลนั้นคุ้นเคยดีอยู่แล้วเนื่องจากการพัฒนาคาเฟียในอดีตก็เป็นเครื่องบินที่ใช้ปีกทรงสามเหลี่ยมเช่นกันแต่หากดูจากภาพรวมแล้วเลวีนั้นมีรูปลักษณ์หน้าตาคล้ายกับเครื่องบินแบบ F-16 มากแต่รายละเอียดต่างๆนั้นแตกต่างจาก F-16 ของสหรัฐอเมริกาอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากว่าหลายประเทศในตะวันออกกลางที่ไม่ค่อยจะลงรอยกับอิสราเอลนั้นนิยมนำเครื่องบินจากสหภาพโซเวียตเข้าประจำการดังนั้นอิสราเอลจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเครื่องบินใหม่ให้มีศักยภาพมากกว่าเครื่องบินรบจากสหภาพโซเวียตเหล่านี้อีกทั้งบางประเทศในตะวันออกกลางเช่นประเทศอียิปต์ยังได้นำเครื่องบินแบบ F-16 จากสหรัฐอเมริกาเข้าประจำการอีกด้วยอิสราเอลจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะพัฒนาเครื่องบินแบบใหม่ให้มีความเหนือชั้นกว่าเครื่องบินของสหภาพโซเวียตที่นิยมใช้ในตะวันออกกลางและยังต้องเหนือกว่าเครื่องบินแบบ F-16 ของสหรัฐอเมริกาแม้ว่าเครื่องบินแบบใหม่ของอิสราเอลจะมีรูปลักษณ์หน้าตาที่คล้ายกับ F-16 มากก็ตามอิสราเอลได้ประยุกต์ใช้วัสดุคอมโพสิตมาใช้เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาเครื่องบินเลวีอยู่หลายส่วนด้วยกันเช่นปีกโครงสร้างเครื่องบินและผนังลำตัวเครื่องบินทำให้เลวีมีน้ำหนักเบาอีกทั้งปีกของเลวีนั้นยังมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าปีกของ F-16 มากถึงประมาณ 38% ทำให้มีความจุเชื้อเพลิงที่มากกว่า F-16 มันมีการติดตั้งปีกขนาดเล็กไว้ที่ส่วนหน้าของเครื่องบินเรียกว่าคานาดซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้เลวีมีแรงยกและมีความคล่องแคล่วมากกว่า F-16 เลวีได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์แบบ Pratt & Whitney PW1120 จำนวน1เครื่องยนต์ซึ่งมันเป็นเครื่องยนต์ที่ให้พละกำลังน้อยกว่าเครื่องยนต์ของ F-16 พอสมควรจึงทำให้เลวีสามารถทำความเร็วได้เพียง 1.8 มัคเท่านั้นต่ำกว่าความเร็วของ F-16 เล็กน้อยแต่เลวีนั้นสามารถบินได้ไกลกว่าเลวีนั้นบินได้ไม่ดีมากนักอิสราเอลใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ระบบควบคุมการบินแบบ Fly-by-wire แบบดิจิตอลที่ทันสมัยและมีความซับซ้อนมากกว่าเครื่องบินรบทั่วไปในเวลานั้นจึงทำให้เลวีเป็นเครื่องบินรบขับไล่แบบแรกที่มีระบบควบคุมการบินแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบทำให้นักบินสามารถบินด้วยเครื่องบินเลวีได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงเลวีติดตั้งเรดาร์ที่อิสราเอลพัฒนาขึ้นใช้เองในประเทศแบบ EL-M2032 พร้อมกับมีการติดตั้งระบบต่อต้านการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่อิสราเอลพัฒนาขึ้นเองซึ่งต่อมาเรดาร์ EL-M2032 ชนิดนี้ถูกใช้งานในเครื่องบินรบหลายรูปแบบและยังคงมีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบันในเครื่องบินรบบางแบบเลวีถูกออกแบบมาสำหรับเป็นเครื่องบินรบหลากบทบาทมาติดตั้งได้ทั้งอาวุธอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นเลวีได้ขึ้นสู่ท้องฟ้าทำการทดสอบบินครั้งแรกในช่วงปี1986นักบินผู้ทำการบินนั้นให้ความเห็นว่ามันเป็นเครื่องบินที่ยอดเยี่ยมแม้เลวีจะถูกประเมินว่า
มีสมรรถนะสูงกว่าเครื่องบินแบบ F-16 บางบล็อกและมีค่าใช้จ่ายในการทำการบินและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานน้อยกว่าเครื่องบินแบบ F-16 มากแต่การที่กองทัพอิสราเอลจะนำเครื่องบินแบบเลวีเข้าประจำการนั้นยากลำบากมากความเห็นของนักการเมืองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนนั้นแตกออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายที่เห็นด้วยกับการผลิตเลวีเข้าประจำการนั้นมีความเห็นว่าเลวีนั้นเป็นโครงการอันทรงเกียรติมันจะแสดงให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงความสามารถทางเทคโนโลยีของอิสราเอลและยังจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลอีกด้วยฝ่ายที่คัดค้านและต้องการให้ยุติโครงการเห็นว่าเลวีนั้นเป็นโครงการที่สิ้นเปลืองเนื่องจากในเวลานั้นอิสราเอลใช้งบประมาณในการป้องกันประเทศสูงมากสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยคิดเป็นประมาณ 24% ของ GDP การพัฒนาเครื่องบินใหม่นั้นจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลเพิ่มขึ้นไปอีกแม้ว่าจะสามารถผลิตต้นแบบของเลวีได้สำเร็จแต่เลวีนั้นจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเพิ่มเติมอีกมากหากใช้วิธีการซื้อเครื่องบินแบบ F-16 จากสหรัฐอเมริกาจะเป็นวิธีการที่ประหยัดมากกว่าอย่างเช่นผู้ว่าการธนาคารแห่งอิสราเอลในเวลานั้นได้กล่าวต่อสาธารณชนว่าอิสราเอลไม่สามารถผลิตเครื่องบินขับไล่ที่หรูหราได้เนื่องจากจะกระทบกับการเติบโตของเศรษฐกิจของชาติโดยรวมด้วยเหตุผลต่างๆมากมายรวมถึงเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นอิสราเอลจึงได้ยุติโครงการพัฒนาเครื่องบินใหม่เลวีโดยมีการผลิตต้นแบบเครื่องบินเลวีเพียง3ลำเท่านั้นจากเดิมที่กองทัพอิสราเอลต้องการเครื่องบินเลวีมากถึง300ลำเลยทีเดียวแต่ว่ากันว่ามีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อิสราเอลต้องยกเลิกโครงการเลวีนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซงการเมืองของอิสราเอลและกดดันให้อิสราเอลนั้นยุติโครงการเนื่องจากอิสราเอลนั้นไม่ได้พัฒนาเลวีขึ้นเพื่อประจำการในประเทศของตนเท่านั้นแต่อิสราเอลยังมีความตั้งใจที่จะผลิตเลวีเพื่อจำหน่ายอีกด้วยซึ่งตรงจุดนี้ทำให้สหรัฐอเมริกาไม่พอใจเนื่องจากอิสราเอลอาจจะมาแย่งลูกค้าไปจากสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกากำลังทำตลาดเครื่องบินแบบ F-16 CD อยู่หากเลวีได้เข้าสู่ตลาดอาจจะทำให้เครื่องบินแบบ F-16 ของสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่ได้มีจำนวนมากและมีผู้ใช้มากเหมือนกับทุกวันนี้ก็เป็นได้